จ้าของแชทเปิดหน้าอ้างคุยกระติกโอน 300,000 และข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีมีแชทสนทนาหลุดออกมาในโลกออนไลน์อ้างทำนองว่ากระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมมีการคุยเรื่องขอความช่วยเหลือกับชายปริศนาและมีข้อความแชทหลุดจากฝ่ายกระติกว่าพลัดเองที่รับงานแบบนี้ซึ่งยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าแชทที่คุยกับกระติกจริงหรือไม่ต่อมาทีมข่าวถูกตัวข่าวได้วิดีโอคอลพูดคุยกับนายราชาไฮเดอร์หรือแจ็คผู้ที่ได้คุยกับกระติกเปิดใจว่าตนเองเป็นคนทักไปหาฝ่ายกระติกเองหลังจากติดตามข่าวและรู้สึกสงสารและเห็นใจกระติกเพราะเชื่อว่ากระติกน่าจะถูกด่าค่อนข้างเยอะจึงได้มีการทักแชทไปหากระติกราว 3-4 วันก่อนตอนนั้นกระติกไม่ตอบจนตนได้เบอร์มาและพยายามติดต่อไปจนได้มีโอกาสคุยกันและมีการคุยแชทบางส่วนโดยทีแรกกระติกก็ไม่ได้ไว้ใจจะคุยกับตนแต่ตนเองก็บอกว่ายินดีที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในบางเรื่องเพราะตนเองก็มีผู้ใหญ่ที่รู้จักเช่นกันตนเองไม่ได้เข้าข้างกระติกเพียงแต่อยากรู้ความจริงเท่านั้นว่าเกิดอะไรขึ้นโดยกระติกเล่าให้ตนเองฟังมากกว่าในแชทที่ระบุว่าพลัดที่ไปรับงานเช่นนี้ระบุว่างานที่รับแตงโมไม่รู้เรื่องเป็นงานเอนเตอร์เทนแตงโมไม่ยินดีกับเรื่องแบบนี้โดยกระติกก็บอกว่าไม่ได้อยากรับงานนี้แต่รับเพราะเพื่อนเพื่อนก็คือคนที่ถูกระบุว่าอยู่บนเรือโดยกระติกบอกว่าเพื่อนให้หาเพื่อนดารามาหน่อยกระติกก็ไม่มีใครนอกจากแตงโมซึ่งกระติกได้เงินมา1ก้อนซึ่งต่อมาแตงโมรู้ความจริงว่ามีการรับงานหลังจากที่แตงโมได้ถ่ายคลิปลงสตอรี่ซึ่งมีชายบนเรือบอกว่าพาเพื่อนมานี่เพราะจะจอดเรือแล้วทำให้แตงโมรู้เรื่องตอนนั้นเรื่องที่บอกว่ามีผู้ใหญ่รอที่โรงแรมก็เป็นความจริงอีกทั้งเรื่องฉี่ท้ายเรือกระติกบอกว่าเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาเพราะหลังจากแตงโมจมน้ำไม่สามารถบอกเรื่องนี้ได้เพราะกลัวจะถูกด่าส่วนทนายกระติกไม่ได้ติดต่อแค่ทนายตั้มยังมีอีก 2-3 คนหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วสุดท้ายตนเองได้โอนเงินไปให้กระติก 300,000 กว่าบาทเพราะมองว่าอยากช่วยเหลือซึ่งตนเองพลาดเองที่เอาแชทไปลง IG Story ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแต่ตนเองพร้อมจะพูดความจริงส่วนกระติกไม่ได้ติดต่ออะไรตนเองมาหลังจากที่มีแชทนี้หลุดออกไปที่กระติกไม่พูดความจริงมีประโยคนึงที่กระติกบอกกับตนว่ากลัวอิทธิพลของคนบางคนบนเรือส่วนคนที่รออยู่บนโรงแรมมีอยู่จริงและเป็นนักธุรกิจเข้าถึงกลุ่มการเมืองมีอิทธิพลในไทยไม่ได้เป็นทหารแต่เกี่ยวกับตำรวจมีเพื่อนสนิทยศสูงด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังเปิดเผยถึงกรณีนี้ว่าตำรวจต้องตรวจสอบหากเป็นแชทจริงแสดงว่ากระติกให้การเท็จซึ่งนายราชาอาจถูกดำเนินคดีในฐานผู้สนับสนุนได้แต่ถ้าแชทนี้ไม่เป็นความจริงกระติกสามารถฟ้องร้องเอาผิดพ.ร.บ.คอมได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ